สวัสดีครับทุกท่านครับผมโรมิลาครับแล้วตอนนี้ครับผมก็อยู่ในรถ Tesla Model Y ครับแล้วอันนึงครับที่น่าสนใจเป็นออปชั่นที่ผมดูแล้วเนี่ยว้าวมากเลยนะครับเลยมารีวิวให้ทุกท่านดูครับเจ้านี้ก็คือจอ Android 7นิ้วครับที่ตอบโจทย์ความบันเทิงให้กับรถ Tesla ที่เรานั่งข้างหลังเพราะว่ารถรุ่นนี้เป็นรถครอบครัวครับแล้วต้องบอกจริงๆครับว่าเจ้าจอหน้านี่นะครับเวลาขับรถเนี่ยมันดูไม่ได้ดูความบันเทิงพวก YouTube พวกอะไรไม่ได้นะครับการเพิ่มข้างหลังเนี่ยมาช่วยตอบโจทย์นะครับทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้กันดีกว่าว่ามันน่าสนใจขนาดไหนเรามาดูออปชันกันครับนี่หน้าปกตินะเราเลื่อนขึ้นมาเนี่ยหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมีจอตัวเนี้ยมันจะบังแอร์หรือเปล่าไม่ครับมี USB เหมือนเดิมครับแล้วนี่ช่องแอร์ดูเล็กลงก็จริงแต่ไม่ได้ทำให้ความเย็นลดลงครับแล้วที่สำคัญมันน่าสนใจมากคือผมเร่งแอร์ด้วยนะมีลมปรับอุณหภูมิได้ร้อนเย็นนะครับดูนะออปชันเนี่ยเราสามารถจะมาคอนโทรลความร้อนที่เบาะหลังได้แต่บ้านเราเนี่ยอากาศร้อนครับคงไม่เหมือนเมืองนอกที่เป็นอากาศหนาวก็ไม่ใช้ไปนะครับแล้วยังสามารถจะเล่นความบันเทิงที่อยู่ด้านหน้าได้นะครับคือด้านหน้าเล่นอะไรเราเล่นได้คอนโทรลเสียงได้ด้วยเลยนะครับเรามาดูออปชันที่น่าสนใจครับนี่เลยกดเข้าไปเจ้านี่คือ Android System ครับตัวนี้เป็น Android 12นะครับแล้วก็ออปชันตัวนี้ RAM 6นะครับโอเคเรามาดูครับมีไม่ว่าจะเป็น YouTube มี Netflix แต่ว่าเอาง่ายๆเลยคุณอยากจะมีแอปพลิเคชันอะไรก็ใส่เข้าไปแต่ที่ผมต้องการให้มีเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้ใช้รถแล้วเนี่ยอดไม่ได้ที่จะมีตัวนี้นะติดเลยล่ะก็คือตัว YouTube เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเอาง่ายๆเลยครับเราสามารถที่จะดูคอนเทนต์ต่างๆได้เลยฟังเพลงก็ได้นะครับคอนเทนต์สำคัญตอนนี้อ่ะอันนี้เลยไฮไลท์เนี่ยเห็นไหมการเลือกตั้งนายกตอนนี้จะเป็นยังไงเนี่ยรถติดเนี่ยเราก็สามารถจะตามข้อมูลข่าวสารได้เลยมาดูนะครับหรือว่าเราจะฟังเพลงแล้วผมจะฟังเพลงดูรายการนี่ก็ได้เดอะแมสนะครับเราก็สามารถจะดูรายการต่างๆได้เลยแล้วที่สำคัญภาพตัวนี้ชัดครับเพราะเป็นระดับ HD เลยผมดูเข้าไปเนี่ยภาพคมชัดเลยครับหลายท่านจะสงสัยว่าเราใช้สัญญาณจากอะไรนะเดี๋ยวผมจะปรับคุณภาพภาพเลยเห็นไหมได้ Full HD เลยเป็นไงครับทุกท่านนี่ก็คือออปชันที่ผมชอบนะครับคือสามารถจะติดตามดูความบันเทิงหรือติดตามคอนเทนต์ต่างๆได้เลยขณะที่รถติดนะเรานั่งอยู่ข้างหลังนะครับผมก็ได้อรรถรสในการดูเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าตอนคืนไม่อยากให้แยงตาก็ปิดหน้าจอได้อีกนะครับแล้วผมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตัวนี้เป็นออปชันที่น่าสนใจมากนะว้าวเลยแล้วก็เพิ่มความบันเทิงให้กับรถ Tesla รุ่นนี้นะครับทุกท่านเอาไปว่าใครที่สนใจนะครับจอตัวนี้คุณภาพงานนี้สเปคนี้เนี่ยอย่างดีครับก็มาได้ที่มิลาออดิโอนะครับทุกสาขาครับทุกท่านก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคนที่ใช้ Tesla ครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ